ทีนี้นะครับเรามาดูหัวข้อที่3เรื่องจำนวนจริงกันเลยนะครับโครงสร้างของระบบจำนวนจริงนะมีอะไรบ้างครับอันแรกนะครับจำนวนที่ใหญ่ที่สุดในที่นี้ก็คือจำนวนเชิงซ้อนนั่นเองนะสัญลักษณ์นะครับก็คือจะเป็นตัว c เนาะหรือไม่ก็ z นั่นเองนะครับจำนวนเชิงซ้อนนะฮะแยกมาเป็น2กรณีนะครับก็ได้แก่จำนวนจริงนะฮะสัญลักษณ์คือตัว r เนาะ real number นั่นเองหัวข้อนี้นะฮะเราจะเรียนกันนะอีกอันนึงนะครับคือจำนวนเชิงซ้อนนั่นเองนะครับจำนวนเชิงซ้อนที่ไม่ใช่จำนวนจริงครับสัญลักษณ์นะครับก็จะเป็น r prime พวกนี้นะครับจำนวนเชิงซ้อนที่ไม่ใช่จำนวนจริงเนี่ยเรายังไม่เคยเรียนนะคือในรูปแบบของค่าในรูทติดลบนะครับพวกลบ1รูทลบ1รูทลบ5อะไรเงี้ยนะฮะแต่ของม.ปลายเราจะมาศึกษาเรื่องนี้กันด้วยนะครับทีนี้นะฮะในส่วนของจำนวนจริงที่เราจะเรียนนั้นนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็ได้แก่จำนวนครับอัตตกยะครับหรือสัญลักษณ์ q prime นั่นเองเนาะสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์อาจจะเขียนย่อว่า q prime นะครับต่อมานะครับเป็นจำนวนตรรกยะสัญลักษณ์ก็คือตัว q ธรรมดาเลยอย่างนี้เลยนะครับถัดมานะครับจำนวนตรรกยะนั้นน่ะแยกมาได้2กรณีอีกนะครับในจำนวนตรรกยะนั้นมีอะไรเป็นจำนวนตรรกยะบ้างก็แยกลงมาข้างล่างเต็มไปหมดเลยนะครับที่เหลือเนี่ยทั้งหมด5กรอบเนี่ยก็ถือว่าเป็นจำนวนตรรกยะทั้งหมดเลยนะครับจำนวนตรรกยะนั้นอาจจะประกอบไปด้วยนะครับจำนวนที่ไม่ใช่จำนวนเต็มครับไม่ใช่จำนวนเต็มนะครับไม่ใช่จำนวนเต็มอาจจะใช้สัญลักษณ์เป็น i พาร์มีเลยนะครับไม่ใช่จำนวนเต็มได้แก่อะไรบ้างพวกที่เป็นเศษส่วนแล้วก็ทศนิยมนั่นเองนะครับเศษส่วนเนาะแล้วก็ทศนิยมพวกนี้นะครับก็ถือว่าไม่ใช่จำนวนเต็มนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นจำนวนเต็มนะครับจำนวนเต็มสัญลักษณ์คือตัว i ครับจำนวนเต็มแบ่งออกมาได้เป็น3แบบอีกก็ได้แก่จำนวนเต็มลบครับสัญลักษณ์ก็คือ i แล้วก็ใส่เครื่องหมายลบอย่างนี้นะครับถัดมานะครับจะเป็นจำนวนเต็มศูนย์ครับจำนวนเต็มศูนย์ก็คือจะกลายเป็นเลขศูนย์นั่นแหละนะครับจำนวนเต็มศูนย์ก็คือเลขศูนย์ไปเลยอย่างนี้เลยนะถัดมานะครับจะเป็นจำนวนเต็มบวกครับจำนวนเต็มบวกก็คือ i เครื่องหมายบวกนี้นะครับหรือเรียกอย่างว่าจำนวนนับก็ได้นะครับจำนวนเต็มบวกกับจำนวนนับนี่คืออันเดียวกันนะครับบางคนฟังแล้วนะว่าก็งงและอัตตกยะคืออะไรนะครับจำนวนเต็มลบอย่างเช่นเลขอะไรบ้างเนาะทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันเลยแล้วกันเนาะว่าแต่ละอันเนี่ยคืออะไรบ้างอันแรกเลยนะครับจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนนับเนาะสัญลักษณ์นะครับก็คืออันนี้เลยอันข้างล่างเนาะ i บวกหรือจำนวนนับเนี่ยนะครับได้แก่อะไรบ้างจำนวนนับก็คือจำนวนที่เรานับตั้งแต่เลข1 2 3เป็นต้นไปอย่างงี้0นี้ไม่ใช่จำนวนนับนะครับ0เขาเรียกอย่างว่าจำนวนเต็ม0นั่นเองนะจำนวนนับคือจำนวนที่เรานับนับเพื่อนในห้องมีคนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ได้แก่เลข1 2 3เป็นต้นไปอย่างงี้ฮะนี้เลยนะครับอันนี้คือจำนวนเต็มบวกจำนวนนับต่อมานะครับจำนวนเต็มลบครับจำนวนเต็มลบก็ที่มันติดลบอะฮะติดลบไม่รู้เยอะมากมายมหาศาลเนาะอาจจะเป็นลบ3ลบ2ลบ1อย่างงี้นะครับได้แค่ถึงลบ1นะจำนวนเต็มลบจำนวนเต็มคือเป็นเศษส่วนไม่ได้นะครับต่อมานะครับจำนวนเต็ม0ก็คือเลข0นั่นเองนะทีนี้มาดูจำนวนเต็มนะครับจำนวนเต็มนี้หัวข้อข้างบนเนาะจำนวนเต็มมีอะไรบ้างนะครับจำนวนเต็มได้แก่จำนวนเต็มลบจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็ม0ก็คือเป็นได้3อย่างเลยนะจำนวนเต็มเต็มลบเต็มบวกเต็ม0ยกตัวอย่างนะครับก็ได้แก่อะไรบ้างฮะก็ได้แก่จุดๆๆลบ3ลบ2ลบ1 0ได้ไหมครับ0ก็ถือเป็นจำนวนเต็มเนาะ1ได้2ได้3ได้แล้วก็จุดๆๆอันนี้คือตัวอย่างของจำนวนเต็มนั่นเองต่อมานะครับจำนวนตรรกยะโหจำนวนตรรกยะอันนี้เป็นได้หลายแบบเนาะได้แก่จำนวนเต็มจำนวนเต็มลบเต็ม0เต็มบวกพวกนี้เป็นจำนวนตรรกยะหมดเลยนะครับแต่นอกจากที่พี่พีทยังไม่ได้เขียนให้ดูคือจำนวนที่ไม่ใช่จำนวนเต็มนะครับ
ที่ไม่ใช่จำนวนเต็มเป็นเศษส่วนทศนิยมก็ถือว่าเป็นจำนวนตรรกยะนี่นะครับจำนวนตรรกยะเนี่ยที่สำคัญเนาะถ้าเป็นเศษส่วนนะครับอ่ะเขียนตามนะถ้าเป็นเศษส่วนครับส่วนต้องห้ามเป็นศูนย์ครับถ้าส่วนเป็นศูนย์จะไม่นิยามนะฮะหรือถ้าเกิดเขียนเป็นรูปแบบก็จะเป็นนี้นะเลขส่วนศูนย์นะครับไม่ได้นะครับเลขส่วนศูนย์นี้คือไม่ได้นะครับแต่ที่เหลือก็จะเป็นได้หมดแล้วเนาะแต่ว่าจำนวนตรรกยะเนี่ยทั้งเศษและส่วนต้องเป็นจำนวนเต็มนะครับทั้งเศษและส่วนเป็นจำนวนเต็มครับยังไงครับทั้งเศษและส่วนเป็นจำนวนเต็มยกตัวอย่างเช่นฮะ1ส่วน2ครับแล้วมันเป็นจำนวนเต็มยังไงใช่ไหมครับหมายถึงว่าเศษเป็นจำนวนเต็มครับ1เป็นจำนวนเต็มไหมเป็นจำนวนเต็ม2เป็นจำนวนเต็มไหมครับก็เป็นจำนวนเต็มไอ้นี่คืออินทิกรัลนะแปลว่าจำนวนเต็มทั้งเศษก็เป็นจำนวนเต็มตัวส่วนก็ถือว่าเป็นจำนวนเต็มอย่างนี้เขาเรียกว่าจำนวนตรรกยะนะครับทั้งเศษและส่วนนะถือว่าเป็นจำนวนเต็มตัวถัดไปนะฮะอาจจะเป็นลบ3ส่วน4ได้ไหมฮะลบ3ส่วน4ก็ถือว่าเป็นจำนวนเต็มเช่นกันถูกไหมครับหรืออาจจะเป็นทศนิยมได้นะครับทศนิยมอย่างเช่น 1.313 งี้ก็ถือว่าเป็นจำนวนตรรกยะเพราะว่าเราสามารถเขียนอยู่รูปเศษส่วนได้นะครับเป็นเท่าไหร่ฮะ 1,313 ทศนิยม3ตำแหน่งคือส่วนอะไรฮะส่วน 1,000 นั่นเองอย่างนี้ทันไหมครับส่วน 1,000 เนาะหรืออาจจะเป็นนะครับ 0.1353 อย่างนี้ก็ได้ครับถ้าเกิดว่าเป็นทศนิยมที่3เนี่ยเราก็สามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้นะครับเป็น15ส่วน99อย่างนี้เนาะถ้าเป็นตัวที่ซ้ำนะครับก็ถือว่าเป็นจำนวนตรรกยะเนาะก็คือสามารถเขียนในรูปของตัวเศษเป็นจำนวนเต็มตัวส่วนเป็นจำนวนเต็มตัวเศษเป็นจำนวนเต็มตัวส่วนเป็นจำนวนเต็มอย่างนี้เรียกว่าจำนวนตรรกยะนี่นะครับทีนี้มาดูในส่วนของจำนวนอรรกยะบ้างคืออะไรครับตรงนี้พี่ขออนุญาตลบทิ้งก่อนนะพื้นที่พีทไม่พอเขียนตัวใหญ่เกินครับน้องๆเขียนตัวเล็กหน่อยนะทีนี้อรรกยะนะครับจำนวนอรรกยะเนี่ยก็คือจำนวนที่ไม่สามารถเขียนในรูปของตัวส่วนและตัวเศษเป็นจำนวนเต็มได้นะครับจำนวนที่ไม่สามารถเขียนตัวเศษและตัวส่วนเป็นจำนวนเต็มได้นั่นเองนะครับไม่สามารถเขียนตัวเศษและตัวส่วนเป็นจำนวนเต็มได้ก็คือมันจะไม่เหมือนตรรกยะเนาะยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างครับเช่นรูท2รูท2เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ครับ 1.414215 จุดๆๆเป็นต้นไปอันนี้มันเป็นทศนิยมที่ซ้ำไหมครับไม่ซ้ำนะ1412135แล้วอะไรต่อไปไม่รู้นะครับลักษณะนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนที่เป็นจำนวนเต็มได้คือเราไม่สามารถเขียนเศษส่วนได้เลยนะครับไม่มีทางเลยนะครับก็ไอ้พวกติดรูทนะแล้วก็ถอดรูทไม่ออกพวกนี้ก็จะถือว่าเป็นจำนวนตรรกยะทั้งหมดนะครับอย่างเช่นอะไรครับรูท5ครับรูท5ก็จะมีค่าประมาณ 2.23 เนาะ60679ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับเป็นทศนิยมที่ไม่ซ้ำนะเราก็จะสามารถถือได้ว่าเป็นจำนวนอตรรกยะทั้งหมดเลยนะครับหรืออาจจะเป็นลบรากที่3ของรูท3ก็ได้นะครับก็จะกลายเป็น 1.442295 เป็นต้นอย่างนี้นะครับก็โหไม่ไหวเลยนะครับไม่ซ้ำเลยนะไอ้พวกที่ถอดรูทไม่ออกจำง่ายๆเนาะพวกที่ถอดรูทไม่ออกเนี่ยถือว่าเป็นจำนวนอรรกยะทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับหรืออาจจะมีเป็นค่าพายครับค่าพายเนี่ยจะเป็น 3.14159265 จุดๆๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นจำนวนอรรกยะนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็น22ส่วน7ล่ะฮะ22ส่วน7นี้
เมื่อก่อนเรารู้ว่ามันมีค่าเป็นพายแต่ทีนี้นะครับมาสังเกตนะ22ถือว่าเป็นจำนวนเต็มไหมครับเป็นจำนวนเต็มนะอินทิเกรล7เป็นจำนวนเต็มไหมครับเป็นจำนวนเต็มลักษณะนี้นะครับ22ส่วน7เนี่ยถือว่าเป็นจำนวนตรรกยะนั่นเองเพราะว่า22กับ7เนี่ยเป็นจำนวนเต็มทั้งเศษและส่วนเลยนะครับแต่ค่าพายเนี่ยเป็นจำนวนที่ทศนิยมที่แบบเป็นไงครับไม่ซ้ำนั่นเองเนาะถือว่าเป็นอตรรกยะนะครับไม่เหมือนกันนะแต่ว่าค่าพายเนี่ยมีค่าประมาณเฉยๆนะครับมีค่าประมาณ22ส่วน7นะแต่ว่าถ้าถามว่าเป็นจำนวนอะไรเนี่ยเป็นจำนวนคนละประเภทกันนะครับอย่างนี้นะ